กระทรวงพาณิชย์ก็มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่ทันสมัยครับล่าสุดก็เตรียมจัดงาน International Live Commerce Expo 2024นำผู้ประกอบการไทยเปิดตลาดออนไลน์ระดับประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ครับจัดทำโครงการส่งเสริมการขายสินค้าไทยผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศในงาน International LiveCommerce Expo 2024ครับซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยจากทั่วประเทศขยายโอกาสทางการค้าทางการตลาดส่งสินค้าไทยออกสู่ตลาดโลกผ่านการไลฟ์สดบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโดยอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยและต่างประเทศครับนอกจากนี้ในงานยังมีการสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรมมีบูธให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ทั้งไทยและในต่างประเทศด้วยงานนี้ครับจะจัดขึ้น 25-29 กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้าสัมย่านมิตรทาวน์ครับสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ interlifecommerce.ditp.go.th ซึ่งก็ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้ครับ